มังกรฟ้าประทานพรสามบริสุทธิ์สี่เที่ยงธรรมเชื่อมต่อวิญญาณห้าธาตุกลายเป็นคัมภีร์น้ำไฟย้อนกลับแดนศักดิ์สิทธิ์บำเพ็ญจิตขึ้นสวรรค์ขอท่านเทพเสียนอันมีเมตตาราชทายาทอย่าทำให้เสียเลยถวายพระพรขอองค์เทพทรงเจริญมื่นปีมื่นปีมื่นปีเทียนดวงนี้จะต่ออายุให้ฝ่าบาทได้จริงเหรอเจ็ดวิญญาณของฝ่าบาทอาศัยเทียนดาวเจ็ดดวงนี้ช่วยรักษาหากภายในเจ็ดวันนี้เทียนหลักไม่ดับก็จะอายุยืนอีกหนึ่งรอบอาการประชวนอันตรายที่สุดในฤดูหนาวหากอดทนจะผ่านฤดูหนาวได้แล้วจะอายุยืนมีสุขให้เสพอย่างไม่สิ้นสุดท่านปรมาจารย์มีวิชาแก่กล้าสร้างคุณุกการครั้งใหญ่แล้วมิกล้ารับเรื่องวิชาอาคมนี้ไม่อาจเทียบกับขุนนางทั้งในและนอกราชสำนักให้ราษฎรต้าโจได้อยู่อย่างเป็นสุขท่านตั้งหาที่มีความชอบใหญ่หลวง ข้าและทุกคนเป็นขุนนางเป็นม้าเป็นสุนัขรับใช้ฝ่าบาทข้ากับท่านร่วมมือกันต้าโจต้องคงอยู่
สืบไปนานแสนนานเชิญทางนี้ทางนี้ครับทางนี้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 วันนี้เป็นวันเกิดพ่อข้าไม่เช่นนั้นข้าก็คราที่จะเข้าครัวอย่าหนีนะอย่าหนีอย่าหนีอย่าวิ่งนะหยุดไฟของข้าแม่นางยุ่งไม่เข้าเรื่องพวกเจ้าคนสูเธอมาก่อกวนในเมืองฉางอันเราเพราะถือว่าคนมากกว่าหรือใช่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 ใเพราะบาปผู้นี้ชนของล้ำค่าของข้าในโรงพนันเสียหายเธอชนะข้ามาตั้งหลายครั้งอะยังถือสาของสิ่งนี้อยู่เหรออะไรเรียกว่าเจ้าสิ่งนี้นี่คือกริชราชวงศ์ที่พระเจ้าอีซื่อที่สองราชวงศ์ซ่าซางแขวนผู้ซื้อเคยใช้มูลค่ามหาศาลข้าต้องเสียเลือดและทรัพย์สินจนหมดตัวถึงเอาเข้ามาได้อย่างนั้นเหรอให้ข้าดูหน่อยได้หรือไม่เฮ้ยเจ้าระวังหน่อยนะมีอะไรกันอีกอะดูกริดเป็นนึ่งไงดูหน่อยก็รู้แล้วดูเป็นจริงเหรออะไรอีกล่ะเนี่ยอะไรนะของปลอมหรือเปล่าดูด้วยนะของปลอมเฮ้ยของปลอมเฉยของปลอมเหรอกริดเช่นนี้ราคาแค่ผ้าสองพับหรือเงินสี่พวงเงินหนึ่งพวงซื้อได้สามเล่มเฮ้ยน้ำผู้นี้คงอยากถูกสั่งสอนสินะข้าเองเออยอดเลยฟันหลุดไปไกลมีฝีมือผู้นี้เก่งแม่นางเก่งมากมากอันนี้เขาเก่งเก่งมากเลยแม่นางจอมยุทธหญิงจอมยุทธหญิงเก่งมากมากนี่มันอนาถไปแล้วนี่มันอนาถไปแล้วไปแล้วนี่ใครกันเหรอนี่ใครกันไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเลยหักเท้าลิ้วไปแล้วใครทำไปแล้วเขาคือเท้าลิ้วทำเช่นนี้กันเนี่ยหนึ่งขาจะไปคุยกับเจ้าเท้าลิ้วเท้าลิ้วที่มันน่ากลัวกันไปแล้วอ่ะโอ้ยจริงหลบไปอะไรของแม่นางพวกเจ้าหลบไปเขาทำอะไรกันนั่นใครทำไม่รู้เรื่องเลยเจ้ารู้ไหมท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะท่านเป็นใครทหารรักษาเมืองหมาชีผู้บัญชาการเหลียวเป็นอะไรกับเจ้าเขาเป็นพ่อค่ะคุณหนูอย่าได้เสียใจเรื่องนี้สำคัญมากข้าต้องพาเขากลับไปมาจุดศพที่กองทหารรักษาเมือง
รอให้สืบความกระจ่างแล้วจะแจ้งท่านค่อยฝังศพผู้บัญชาการให้ไปสู่สุคติไม่ได้ข้าต้องพาเขาไปปล่อยนะปล่อยข้าเองก็ได้รับคำสั่งมาขอคุณหนูอย่าทำให้เราลำบากใจทำยังไงถึงจะไปกับท่านได้นอกจากจะมีรับสั่งนี่ท่านพ่เชิญมีอันใดพ่อข้าตายแล้วศพถูกแขวนกองทหารรักษาเมืองเอาศพเข้าไปเรื่องนี้ข้าไร้หนทางเจ้าไปเถอะปกติพ่อข้ากับท่านแค่ทหารดื่มเหล้าข้าชอบดื่มเขาคอแข็งมันก็โทษนะท่านไม่ช่วยข้าจะไปหาทหารจินลินทหารจินลินวันก่อนหมู่บ้านจิวหยวนถูกสังหารทหารจินหลินตายไป20กว่าคนท่านพูดอะไรวันนี้ศพนายพลทหารจินหลินถูกแขวนหน้าประตูเมืองทั้งสองคดีต้องเกี่ยวข้องกันนี่เป็นคดีใหญ่เจ้าอย่ายุ่งจนกว่าจะสืบหาความจริงให้ปรากฏจะดีกว่านี่หวะหากเจ้าไปสืบคดีจริงเจ้าทำในฐานะอันใดเรื่องของข้าท่านไม่ต้องยุ่งปานรุ่งคมกระบี่ซ่อนในฝักทุกมูลเหตุย่อมมีเหตุผลใจกระบี่ไม่อาจดับเทพเจ้าไร้น้ำใจลี่หวาหมากินปลาไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วเหนื่อย
ก็ชื่อเสี่ยวเก๋อเป็นทหารจินหลินใต้บังคับบัญชาหลิวฉางเฟิงไม่มีเจตนาร้ายเสี่ยวเก๋ออืมพ่อข้าเคยเล่าเรื่องเจ้าเจ้ามามีเรื่องใดท่านลุงหลิวมีบุญต่อข้าข้าได้ยินเรื่องของเขาเลยมาดูที่นี่หลังทหารจินหลินแตกพ่ายในเมืองฉางอันก็เหลือไม่กี่คนท่านลุงหลิวถูกแขวนศพสำหรับทหารจินหลินเรื่องนี้คือภัยพิบัติเลวร้ายแน่นอนเลยเจ้าเป็นหน่วยเร้นกายเจ้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนี่คือใบบัญชาการของพวกเจ้าใช่หรือไม่ใช่มันสั่งย้ายกำลังทหารจินหลินได้ใช่หรือไม่คือพูดมาเร็วได้หรือไม่ได้ได้พาข้าไปพบพวกเขาหาไปสิเฮ้ยเฮ้ยเดิมทีทหารจินหลินเป็นทหารที่ฮ่องเต้เชื้อพระไทยได้รับคำสั่งลับกระจายอยู่ทั่วเมืองหลวงยามนี้กลับสูญหายไร้ร่องรอยเราเช่านี่กินข้าวกัน นี่แนะนำให้เจ้ารู้จักหลิวลี่หวาคุณสามผู้บัญชาการหลิวช่างเฟิงอ๋อยินดีที่ไหนพบยินดีที่ไหนเราเช่าท่อแก่ร้านข้าวเซวีคนงานโรงสุราพวกเขาสองคนไปด่วนเล่นกายกันทั่วทั้งฉางอันมีแค่สองคนหรือไม่หรอกนะสามคนยังมีข้าอีกคนเฮ้ยยังทำหน้าทะเลนอีกพวกเจ้าทหารจินหลิงล้วนว่างไม่มีอะไรทำกันเลยติดนิสัยชอบเล่นพนันหรือเจ้าลูกกระต่ายเนช่วยฆ่าคนคนหนึ่งหน่อยได้เฮ้ยถึงหลิวฉางเฟิงถึงหลิวฉางเฟิงใจไม่ตรงกันยายต้องลำบากแม่สื่อในเมื่อต่างหักหลังซึ่งกันและกันชีวิตนี้ชาตินี้ก็จากกันตรงนี้เอาหลีหมายความว่าอย่างไรอาหลีข้ารู้จักนักชันสูตรศพที่เก่งที่สุดในจินหลิงของเรานี่นะพ่อข้าเคยบอกว่าแม่ข้าเสียชีวิตไปตั้งแต่ข้ายังเล็กเสียชีวิตแล้วเหรอแต่ทุกครั้งที่ข้าถามถึงชื่อแม่พ่อจะไม่ยอมตอบข้าสงสัยว่าคนชื่ออาหลีคือแม่ข้านางอาจจะช่วยเราได้เจ้าจะตามหาแม่เหรอเจ้าพูดมากไปแล้วแต่ว่าใต้ลากกว้างใหญ่หากคิดจะหาตัวนางเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรโอ้ใช่ใช่นางอาจจะอยู่ไม่ไกลอาจอยู่ชานเมืองฉางอันชานเมืองฉางอันเจ้ารู้ได้ไงตาของข้าเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่เหมือนไม่ค่อยแม่นยำนะสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเหรอหรือว่ามันแบบหรือว่าอะไรรีบไปหาคนเร็ว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 อย่าลืมเก็บอาหารให้ข้าด้วยนะไปรีบไปเถอะเจ้านะไม่ต้องสนพวกเขาก็เป็นแบบนี้อย่างนั้นตอนนี้เราตามข้าไปที่แห่งหนึ่งกินข้าวสักหน่อยค่อยไปนะอ
นี่เหมือนสนามรบอวัยวะภายในของศพพวกนี้หายไปหมดบนตัวมีรอยกรงเล็บลักษณะการตายแปลกมากหยุดนะนั่นใครทหารจินหลินมาสืบคดีทหารจินหลินล้วนตายหมดแล้วระวังท่านอีกแล้วหรือทำไมมาหมู่บ้านนี้ต้องมีป้ายคำสั่งหรือไม่จำเป็นแต่ข้าขอเตือนพวกเจ้าที่นี่บูชาพูดผีปีศาจดีที่สุดคืออย่าอยู่นานส่วนเรื่องสืบคดีรอกองทหารรักษาเมืองทำอยู ใต้ผูกเอวหน่วยปฏิบัติงานแปลกนะเหตุใดแถวนี้ไม่มีศพของทหารจีนหลินคงถูกคนของทหารรักษาเมืองเอาไปลี่หัวมันมองเห็นข้ามันเห็นข้าใครมองเห็นเจ้างูยักษ์งูยักษ์เป็นการแก้ขันแก้ขันเขาน่าจะรอดคนเดียวแก้แค้นอะไรบุตรชายประหลาดบุตรชายประหลาดสมัยที่คนที่อยู่ในกรงเขาเป็นผีนี่ที่นี่มันผิดปกติเกินไปคราวนี้จบแล้วไฟครั้งนี้คงเผาเบาะแสทุกอย่างหมดแน่จะว่าพวกเขาเหมือนมาสืบคดีหรือไม่ไม่เหมือนเหมือนมาเผาทำลายร่องรอยศพทหารรักษาเมืองอะไรกันมีพิรุธอัครมหาอะไรบดีเหรอไม่ทำมาเชิญอ
นี่ไม่ต้องปิดหน้าเหรอนี่อันตรายเกินไปเราถอยก่อนนี่ถุงหอมของพ่อค่ะมาที่นี่เจ้าแน่ใจว่านี่ของท่านแม่ทัพลายปักนี่ไม่ผิดแน่หรือว่าผู้บัญชาการจะถูกไล่ออกมาข้าจะล่อพวกเขาไปมีมือสังหารหรือผู้สังหารทหารจินหลินที่หมู่บ้านจิ๋วหยวนแย่งชิงบุตรชายประหลาดไปก็คือเจ้าตูกูครองใต้ละครอบครองตูกูยึดใต้ละแต่บางคนไม่คู่ควรครอบครองใต้ละมีเป้าหมายใดเห็นได้บุกเข้ามาที่โจรอัครเสนาบดีกลางดึกอะไรกันเป็นไปได้อย่างไรกลิ่นยางแล้วขนาดนี้ต้องไปที่นี่แน่น่าจะใช่ไปไปถามดูท่านอาขอถามหน่อยสิอาหลีท่านอาอาหลีอยู่ที่นี่หรือไม่เงียบไม่ขานไม่ตอบไม่รับอะไรเลยเหรอคารวะผู้อาวุโสผู้น้อยเฉาชุนเป็นทหารจินหลินหน่วยเร้นกายคือว่าท่านอาหลีที่เราได้รับสั่งให้มาพบในครั้งนี้ความจริงอยากจะบอกว่าผู้บัญชาการโอ้ยกลิ่นเฮ้ยผู้อาวุโสเราผิดที่ล่วงเกินพวกเจ้ากลับไปบอกตาแก่นั่นไม่ว่าเขาจะเจอปัญหายากแค่ไหนข้าจะไม่ไปช่วยเขาอีกตั้งแต่10ปีก่อนได้ตัดขาดกันไปแล้วผู้อาวุโสผู้บัญชาการเสียชีวิตแล้วท่านพ่อ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 ลี่หัวลี่หัวในที่สุดเจ้าก็ฟื้นข้าเป็นอะไรไปเมื่อวานหลังข้าสลัดหลุดจากพวกเขาก็กลับไปหาเจ้าพบเจ้าหมดสติในสวนป่าเมื่อวานใช่รายงานหาคนพบแล้วเฮ้ย
รินให้ข้าจอกหนึ่งไม่ต้องใจร้อนโอ้ยข้าหานางเจอแล้วแต่นางไม่อยากออกจากเรือนน่ะนางคงไล่พวกเจ้าออกมาแน่คือนางบอกว่าถ้าอยากให้นางช่วยก็คดีไปให้นางสิฮะนางต้องการชนะสูตรศพเองเจ้าไปเจริญสวยกัวกงกับข้าก่อนลี่หัวเจ้ามาได้อย่างไรที่มาครั้งนี้เพราะอยากจะเตือนท่านกัวกงให้ระวังอุยเวินฮู้หมายความเช่นไรวีเวินฮู้กับท่านกัวกงต่างช่วยฝ่าบาทบริหารแผ่นดินยามนี้ฝ่าบาททรงประชวรจึงเป็นโอกาสดีที่วีเวินฮู้จะกำจัดศัตรูหลายปีมานี้เราสามีภรรยาต่างทำงานอย่างระมัดระวังไม่เคยทำสิ่งใดผิดพลาดพวกเขาลงมือต่อท่านกัวกงก็มีแต่ทำลายชื่อเสียงตนแต่เพราะมีคำว่าตู่กูครองใต้ล่าลี่หัวคำพูดใส่ร้ายอัครเสนาบดีเจ้าฟังมาจากไหนมาทางนี้เลยคนงามอร่อยนะไหนไหนไหนพักข้าไปดูหน่อยสิเรามาที่ตรงนี้ดีกว่าพระจ่ายหนักนะคุณงดงามยิ่งนักคือลือยิ่งนักไม่เลวจริงๆดูนะท่านก็ดื่มด้วยสิไต่เท้าหยางกล่าวว่าที่แห่งนี้เรียกได้ว่างดงามเลิศล้ำหอหงสุบินที่อัครมหาเสดาบดีสร้างเองสิ่งก่อสร้างนี้ไม่ธรรมดาเลยเปาครับกลับไปแจ้งฮูหยินคืนนี้ข้าจะร่ำสุรากับอัครมหาเสนาบดีไม่ต้องรอครับสวยกัวกงเชิญพ่อของข้าเขาเคยกล่าวนายท่านกลับมาแล้วเจ้าค่ะแล้วไหนท่านล่ะผู้หญิงท่านกูกงให้ข้านอนมาแจ้งคืนนี้จะดื่มสุราที่หอหงสุบินกับอัครมหาเสนาบดีผู้หญิงไม่ต้องมาแล้วก็ได้ขอรับฝ่าบาทจะเป็นเช่นไรยากคาดเดาคาถาจากอายุของปรมาจารย์หากได้ผลก็ย่อมดีแต่หากผิดพลาดราชทายาทผู้นี้จะแบกรับหน้าที่ใหญ่หลวงได้หรือไม่ทำให้ข้าอดกังวลไม่ได้ท่านอัครมหาเสนาบดีทำงานหนักห่วงใยแผ่นดินราษฎรถือเป็นบุญของต้าโจ้ราชทายาทมีแต่เท้าคอยช่วยภายหน้าจะยิ่งใหญ่แน่นอนการช่วยของข้าถึงราชทายาทประทับในตำหนักบูรพาไม่เคยถามเรื่องในราชสำนักแต่ข้าคิดว่าราชทายาทเป็นคนหนุ่มเก่งกาจเป็นคนคมในฝักโดยแท้ท่านมีสายตาที่แหลมคมทุกเรื่องล้วนมองทะลุปุบโปร่งข้าน้อยช่างห่างไกลท่านนักคดีหมู่บ้านจิ่วหยวนท่านกัวกงคงเคยได้ยินมาบ้างข้าได้ยินว่าบาดเจ็บล้มตายอย่างอันนาถทหารรักษาเมืองเริ่มสืบคดีนี้แล้วแม้แต่หลิวฉางเฟิงผู้บัญชาการทหารจินหลินยังถูกแขวนศพหน้าประตูเมืองเห็นได้ว่าคนร้ายไม่ธรรมดาผู้ใดกันที่เก่งกาจเช่นนี้ไม่ว่าเป็นใคร
ขอแค่เป็นภัยกับต้างโจข้าจะต้องให้เขาตายไม่เหลือชิ้นดีหูยินกัวกงไม่ควรเข้าไปด้านในนะขอรับข้าไม่ได้ทำข้าไม่ได้ทำท่านพี่ท่านเป็นอะไรหรือไม่ข้าไม่ได้ทำไม่ใช่ข้าข้าไม่ได้ทำไม่ใช่ข้าเจ้าพูดต่อไปสิตอนที่ข้าเข้ามาก็เห็นอาวุธอยู่ในมือท่านกัวกงบังอาจถ้าท่านให้ข้ายืมความกล้าข้าก็ไม่กล้าหรอกเจ้าค่ะนักดนตรีดิดเพลงกับนางระบำก็เห็นเจ้าค่ะนี่ไงมาแล้วพวกเขาอยู่หน้าประตูคุณชายหลัวฉันชิงท่านโพสคำสิใต้เท้าอีเวนเข้าใจเสียงพินลึกซึ้งบอกว่าบทเพลงของข้าน้อยในคืนนี้ดีดผิดทำนองด้วยความโมโหจึงไล่เราออกไปหูหยินท่านกัวกงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้แต่จำต้องพาตัวไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทมาชีขอลาข้าก่อนเหตุใดปกปิดเรื่องหมู่บ้านจิ๋วหยวนไม่ได้ในกรงมีคนขังใครไว้ข้างในไม่ทราบใครสั่งให้ท่านสืบคดีไม่อาจบอกได้โผสามคำถามไม่ตอบสักคำไม่ความร่วมมือสุดๆเลยอ่ะไม่เขาพูดออกมาหมดแล้วหูหยินวันหน้าหากจำเป็นคงต้องยืมกำลังทหารจากจวนหูหยินได้เจ้าสืบคดีนี้อย่างสบายใจเถอะขอบคุณหูยินขอลาไปเหมือนจริงไป丽华，魏文虎，ท่านอาข้าอยากถามหน่อยว่าที่นี่อยู่ข้างใน
เจ้ามีความสามารถไม่น้อยถึงได้ใช้คนจากกองทหารรักษาเมืองได้ผู้อาวุโสพ่อข้าถูกคนชั่วทำร้ายรบกวนท่านด้วยเจ้าอย่าเข้ามาผู้อาวุโสข้าทำเองเจ้าชันสูตรศพเป็นเหรอเดิมทีข้าเป็นนักชันสูตรศพของทหารจินหลินภายหลังหน่วยเร่งการคนไม่พอจึงย้ายข้าเข้าไปหน่วยนั้นทั้งสองคนตายเพราะเสียเลือดมากจากการสูญเสียอวัยวะภายในแค่ว่าอันใดบาดแผลบนร่างไม่เหมือนฝีมือมนุษย์แต่เหมือนถูกสัตว์ร้ายควักออกไปแต่อี้หวนฮู้ตายในหอหงสุบินจะมีสัตว์ร้ายได้ยังไงป้าบัญชาการท่านอาเขาถูกทำร้ายเมื่อวันก่อนวันนั้นเป็นวันเกิดท่านพ่อเกิดตายในวันเดียวกันท่านว่าสวรรค์กลั่นแกล้งคนหรือไม่คนตายไม่อาจฟื้นมาเวลาของผู้เหนียงตรงหน้าได้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเจ้าอุปนิสัยตามใจใจตามจิตวิญญาณจิตวิญญาณตามธาตุธาตุจึงเคลื่อนขยับอุปนิสัยตามใจใจตามจิตวิญญาณจิตวิญญาณตามธาตุธาตุจึงเคลื่อนขยับอุปนิสัยตามใจใจตามจิตวิญญาณจิตวิญญาณตามธาตุธาตุจึงเคลื่อนขยับอุปนิสัยตามใจใจตามจิตวิญญาณจิตวิญญาณตามธาตุธาตุจึงเคลื่อนขยับอุปนิสัยตามใจใจตามจิตวิญญาณจิตวิญญาณตามธาตุธาตุจึงเคลื่อนขยับอุปนิสัยตามใจใจตามจิตวิญญาณหรือว่านี่คือวิชาปรุศพว่าสาบสูญไปนานธาตุจึงเคลื่อนขยับอุปนิสัยตามใจใจตามจิตวิญญาณจิตวิญญาณตามธาตุธาตุจึงเคลื่อนขยับอุปนิสัยตามใจใจตามจิตวิญญาณจิตวิญญาณตามธาตุธาตุจึงเคลื่อนขยับอุปนิสัยตามใจใจตามจิตวิญญาณจิตวิญญาณตามธาตุธาตุจึงเคลื่อนขยับอย่างนั้นอุปนิสัยตามลองดูด้วยดีหรือไม่ใจตามจิตวิญญาณ
จิตวิญญาณตามธาตุธาตุจึงเคลื่อนขยับอุปนิสัยตามใจใจตามจิตวิญญาณจิตวิญญาณตามธาตุธาตุจึงเคลื่อนขยับนี่มันสุดยอดเกินไปแล้วอ่ะผู้อาวุโสอาหลีผู้น้อยเซียวเก๋ออยากขอให้ช่วยสอนขอผู้อาวุโสรับเป็นศิษย์ด้วยนี่เป็นใบการพลูสูตรลับคาบมีสรรพคุณเรียกสติขจัดสิ่งชั่วร้ายไปเถอะออกไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยผู้อาวุโสมีบ่อแสอะไรหรือไม่เจ้าหนุ่มที่มาครั้งก่อนพอเห็นหน้าก็เรียกว่าท่านอาที่ควรเรียกกลับไม่เรียกท่านอาหลายปีมานี้คิดไม่ถึงว่าเหล่าหลิวต้องคอยฟังคำสั่งจากอุยหวนฮู้หน่วยปฏิบัติงานฟังคำสั่งอุยหวนฮู้นี่คืออ๋อพบสิ่งนี้ในท้องของพ่อเจ้ารูปแบบการตายของทั้งคู่คล้ายกันพ่อเจ้ากับอุยหวนฮู้ตายเพราะเสียเลือดมากแต่จากร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุหลังจากพวกเขาสูญเสียอวัยวะภายในกลับยังมีสติอยู่ชั่วนึงที่มันผิดหลักที่ควรเป็นมากอีกทั้งบาดแผลไม่ได้ถูกแทงด้วยกลิ่นแค่เหมือนถูกสัตว์ตัวยักษ์ใหญ่ควักอวัยวะหรือว่าคืองูยักษ์ข้าเคยเห็นหลายครั้งภาพนิมิตในดวงตาเจ้าหรือศูนย์สิ่งที่ตาเห็นอาจไม่ใช่ความจริงยิ่งไม่ต้องพูดถึงภาพนิมิตโลกนี้จะมีงูยักษ์ได้อย่างไรพวกเจ้าเคยได้ยินเรื่องหอชิงอุ๋นในรัชสมัยก่อนหรือไม่พ่อข้าเคยพูดถึงเผ่าเถิงมีเคล็ดวิชาเปลี่ยนใบหน้าเปลี่ยนตัวกับปรมาจารย์และขุนนางสำคัญเกือบทำให้แคว้นล่มสลายเผ่าเถิงอาศัยอยู่ลึกแถวชายแดนเลี้ยงงูยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ไว้นอกชายแดนในภัยพิบัติครั้งใหญ่นั้นมีงูยักษ์สองหัวและมีการแปลงโฉมกับยายร่างถ้าทำสำเร็จต้นไผ่อ่อนแอก็จะเข้าไปอยู่ในต้นสนได้อ๋อเช่นนั้นก็ยืดยืนไม่มีวันตายใช่หรือไม่เคล็ดวิชานี้ประหลาดและอันตรายเพราะเป็นสิ่งหลอกผีปิดเทพการที่ผู้ย้ายร่างจะหาผู้เหมาะสมได้นั้นยากยิ่งจะต้องหาคนที่มีชะตาหยินบริสุทธิ์ระหว่างทำต้องไม่ถูกแสงแดดภายในร้อยวันมิเช่นนั้นผู้มาเยือนจะยึดร่างไม่ได้วิญญาณสลายหากเป็นเช่นนี้ปริศนาก็คลี่คลายแล้วดูไม่ออกว่านักบรรเลงพินจะมีวรยุทธ์สูงส่งนักท่านทั้งสองมาด้วยเหตุอันใดหอหงสุบินถูกปิดแล้วไม่ต้องมาทำไขสือเจ้าคือคนที่ฆ่าใต้เท้าอีเหวินและผู้บัญชาการลิวทหารจินหลินในหมู่บ้านจิ้วหยวนตายเพราะเจ้ายอมรับเสียเถอะไม่มีหลักฐานพยานทั้งสองท่านจะใส่ร้ายคนเลยในกรงเหล็กที่หมู่บ้านจือหยวนได้ขังบุตรชายประหลาดเอาไว้เขาคือเป้าหมายของเจ้าใช่หรือไม่แกแก้แค้นอะไรบุตรชายประหลาดบุตรชายประหลาด
ชะตาหญิงบริสุทธิ์การเลือกคนใช้เคล็ดวิชาย้ายร่างย้ายร่างข้าน้อยมีชีวิตดีอยู่แล้วจะย้ายร่างไปทำไมแน่นอนเพราะร่างของเจ้าตอนนี้ก็คือบุตรชายประหลาดนั่นถึงเจ้าจะใส่กำไลวงใหญ่มากแต่ก็ยังปกปิดรอยที่ถูกตรวนล่ามเอาไว้ไม่ได้หากข้าเดาไม่ผิดที่ข้อเท้าของเจ้าก็มีรอยโซ่สรุปได้มีสีสันมากทหารจินลินรู้แผนเจ้าจึงไปหมู่บ้านจิวหยวนเพื่อขัดขวางเจ้าฆ่าพวกเขาเดิมทีเป้าหมายของเจ้าคือฆ่าอุยเวินฮู้แต่คิดไม่ถึงจู่ๆพ่อข้ากลับปรากฏตัวเจ้าเลยฆ่าเขาปิดปากเยี่ยมโหดของเจ้าไม่ได้จึงถูกเจ้าทำร้ายอ๋อทำไมข้าต้องฆ่าอีเวินฮู้เพราะอีเวินฮู้บีบคั้นจนตูกู้สิ้นตายเจ้าคิดแก้แค้นแทนตูกู้สิ้นข้าพูดไม่ผิดคุณชายหลวงหรือข้าควรต้องเรียกเจ้าว่าเย่เชียนเหยาเย่เชียนเหยานานแล้วที่ไม่ได้ยินชื่อนี้ตอนนั้นเจ้ากับตู่กูสิ้นรักใคร่ชอบพอกันคิดไม่ถึงกลับเจอกับความวุ่นวายของเผ่าเธอเจ้าสละชีพช่วยเขาทุกคนคิดว่าเจ้าตายที่หอชิงอินแต่เจ้าใช้เคล็ดวิชาย้ายร่างของเผ่าเถิงได้สำเร็จน่าเสียดายเจ้ากลับต้องมองดูคนที่รักตายไปต่อหน้าเขาถูกบีบให้ตายเพราะการแก่งแย่งในราชสำนักดังนั้นหลายปีมานี้เจ้าจึงหลบซ่อนตัวเพื่อตามหาคนที่เหมาะให้เจ้าได้ย้ายร่างอย่างสมบูรณ์เพื่อแก้แค้นให้คนรักดั่งใจหวังใช่หรือไม่เจ้าเจ้ามีหลักฐานอันใดพ่อข้าพูดไว้ในวันที่ถูกฆ่าตอนพบเจ้าเจ้าเป็นใครมีเป้าหมายใดเย่เชียนเหยาอะไรเป็นไปไม่ได้คนเคยรู้จักมานานได้พบกันตอนที่เจ้าพูดชื่อของเจ้าพอข้ามีท่าทางไม่อยากเชื่อท่าทางเขาเหมือนเห็นคนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาคืนนั้นเจ้าอยู่ในเหตุการณ์เหรอข้ามีพรสวรรค์อย่างหนึ่งคือสามารถจับเบาะแสเล็กๆของเรื่องที่เคยเกิดขึ้นถึงเป็นเศษเสี้ยวกระจัดกระจายยากเห็นภาพรวมแต่มันก็มากพอให้ข้าเข้าใจเรื่องราวมากมายเป็นพรสวรรค์ที่ทำให้คนอิจฉานะพูดเช่นนี้คืนนั้นเจ้าไม่ได้เห็นข้าเจ้าก็แค่คาดการเอาถือเป็นหลักฐานไม่ได้หูบิดส่วนบนของพินพอข้ากลืนลงไปก่อนตายเป็นของที่หายไปตอนเจ้าต่อสู้กับพ่อข้าใช่หรือไม่ดังนั้นเมื่อต้องบรรเลงพินบทเพลงจึงผิดทำนองอย่างมาก
ได้ท้าวอีเวินเข้าใจเสียงพี่ลึกซึ้งบอกว่าบทเพลงของข้าน้อยในคืนนี้ดีดผิดทํานองพบสิ่งนี้ในท้องของพ่อเจ้าที่แท้ท่าทางของอีเวินฮู้ก็คือดีดพินไม่ผิดนะถึงพวกเขาตายไปแล้วแต่กลับที่หลักฐานถึงคนร้ายตัวจริงด้วยกัน รอบคอบปากไวเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีของทหารจิตหลินน่าเสียดายอายุสั้นเซียวเก๋อระวังเข็มเงินมียาชาเจ้าหนีไม่ได้แล้วมีคำสั่งเสียหรือไม่ข้ามีเรื่องหนึ่งที่ไม่เข้าใจหากไม่บอกออกมาคงตายตามไม่หลับตูกูครองใต้ล่าผู้ที่ได้ครอบครองตูกูครองใต้ล่าแต่บางคนก็ไม่คู่ควรครอบครองตูกูยิ่งไม่คู่ควรครอบครองใต้ล่าตูกูครองใต้ล่าเกี่ยวอะไรกับปีวันฮู้ตูกูเจียหลัวมีพี่สาวชื่อว่าตูกูปานรั่วก่อนนางจะออกเรือนกลับมีวาสนาที่ไม่สมหวังกับหวีเว่นฮู้สุดท้ายแล้วก็ต้องตายที่แท้เป็นเช่นนี้ที่ไม่คู่ควรได้ครอบครองตูกูคือวีวันคู่นอกจากนี้แล้วการคาดเดาของเจ้าสมบูรณ์แบบแผนสังหารของเจ้าก็สมบูรณ์แบบเช่นกันความผิดพลาดเดียวคือไม่ควรฆ่าพ่อข้าแต่น่าเสียดายพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ข้าและพาคนมาไม่มากพอต่อสู้กับสัตว์ละลายต้องใช้กำลังคนด้วยหรือระหว่างที่ทำต้องไม่ถูกแสงแดดเลยในร้อยวันมิเช่นนั้นผู้มาเยือนจะยึดร่างไม่ได้วิญญาณสลายเวลากำลังเหมาะเลยยาเมาทุ่มเทกายใจเพื่อถ่วงเวลาคิดไม่ถึงว่าข้าจะต้องมาตายในมือแม่นางน้อยข้าข้าจะให้เจ้าไอ้เจ้าตายพร้อมข้าตายตายแล้ววิชาถูกปลดปล่อยคนน่าจะไม่เป็นไรอ
พวกเจ้ากล้าบุกเข้ามาในกองทหารรักษาเมืองขัดขวางการทำคดีขโมยศพข้าจะจับพวกเจ้านี่เฮ้ยนี่ที่ก็สารภาพน่ะก็สารภาพหมดแล้วเห็นแล้วยังไม่ปล่อยเราไปอีกอ่ะเฮ้ยพูดกับพวกเจ้าอยู่นะนี่ท่านมาเร็วนะข้ายังคิดว่าท่านจะอดทนได้มากกว่านี้องค์รัชทายาทรู้ได้อย่างไรว่าเป็นข้ากองทหารอยู่ในเขตราชวังลาดตระเวนทั่วเมืองหลวงเดิมควรอยู่ใต้การดูแลของโอรสวรรค์แต่ยามนี้ฝ่าบาทประชวนดูแลไม่ไหวเช่นนั้นขอถามสักเรื่องผู้ที่กล้าจับตัวสุยกัวกงต่อหน้าคนผู้หญิงกัวกงทั้งยังไม่ได้รับคำสั่งจากฝ่าบาทนอกจากรัชทายาทแล้วจะมีใครอีกมาชีผู้นั้นเดิมข้าคิดว่าเป็นคนของอุยเวินฮู้ไม่คิดว่าจะกลายเป็นคนของท่านยามนี้อุยเวินฮู้ตายแล้วท่านก็คลายใจได้น่ากลัวแต่ก็น่ารักเช่นนั้นเจ้าต้องรู้แน่ว่าเจ้าถูกขังเพราะความต้องการของข้าแต่ข้าไม่รู้ว่าท่านทำเพราะเหตุใดท่านปรมาจารย์บอกว่าพิธีเพิ่มอายุของเสด็จพ่อได้รับไอ้ร้ายคดีหลิวฉางเฟิงกับอีเว่นฮู้ทั้งสองคดีจึงต้องทำพิธีรอบที่สองยามไห่คืนนี้เวลานั้นข้าไม่เพียงต้องเข้าพิธีไปร่วมอธิษฐานแต่ยังต้องเผาศพของพ่อเจ้ากับอีเว่นฮู้ที่ลานพิธีมีเพียงคำเช่นนี้ถึงจะเรียกไฟหยางของโคมเจ็ดดาวกลับมาได้ท่านกล้าเหรอดูเจ้าข้ากลัวเจ้าหู่วางทำเสียเรื่องจึงต้องให้เจ้าอดกลั้นสักพักขโมยศพทำร้ายคนแค่ทำคนเดียวอย่างน้อยท่านก็ปล่อยเข้าไปข้าอนุญาตปล่อยตัวบุรุษนี่คือคักจริงๆเลยนะไปทำอะไรกันคักจริงๆทำอะไรนี่เขาทำอะไรกันเหรอพิธีเขาทำอะไรข้าก็ไม่รู้มังกรฟ้าประธานพรเรียนท่านผู้สูงทรงสามบริสุทธิ์สี่เที่ยงธรรมวิชาเชื่อมต่อวิญญาณห้าธาตุกลายเป็นคัมภีร์น้ำไฟรวมกันย้อนกลับแดนศักดิ์สิทธิ์บำเพ็ญเพียรฝึกจิตขึ้นสวรรค์ท่านเทพเซียนมีเมตตาเหลือคณามังกรฟ้าประธานพรเรียนท่านผู้สูงทรงสามบริสุทธิ์สี่เที่ยงธรรมวิชาเชื่อมต่อวิญญาณห้าธาตุกลายเป็นคัมภีร์น้ำไฟรวมกันย้อนกลับแดนศักดิ์สิทธิ์บำเพ็ญเพียรฝึกจิตขึ้นสวรรค์ท่านเทพเซียนมีเมตตาเหลือคณาสำแดงอีกทีแล้วเหรอใช่จะสำแดงอีกทีแล้วใช่ใช่สำแดงอีกทีแล้วสำแดงเรียกแล้วเทพเจ้าคุ้มครองด้วยเทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองด้วยเทพเจ้าสำแดงอีกทีเรียกแล้วเทพเจ้าคุ้มครองด้วยเทพเจ้าคุ้มครองสำแดงเรียกแล้วเทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองด้วยเทพเจ้าคุ้มครองด้วยเทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าสงสารเทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองเจ้าคุ้มครองเจ็บมากเกินเทพเจ้าทรงคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าคุ้มครองไหลแล้วเนี่ยมีความสูงงูมีงูNo!
ั่วเหนียงข้าด้วยเจ้าใครก็อย่าคิดขัดขวางข้าเหตุใดถึงได้เป็นเสียงเย่เชียนเหยาที่แท้เจ้าต่างหากเย่เชียนเหยาเจ้าอีกแล้วทำให้ข้าเสียเรื่องตอนนี้เรื่องทั้งหมดกระจ่างแล้วข้าทำพลาดที่ตรงไหนกันเจ้าบอกมาสิความจริงที่ทำให้ข้ากลับมาคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดคือชาติกำเนิดคุณชายหลวงตรวจสอบมาแล้วว่าวันเดือนปีเกิดตรงกันตอนนั้นตู่กูสิ้นหลบหนีไปภรรยาคนแรกที่หมายมั่นไว้แซ่หลัวนางฆ่าตัวตายเพื่อไม่เป็นตัวถ่วงแต่กลับทิ้งบุตรชายประหลาดไว้คนหนึ่งหลายปีผ่านไปแต่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาของบุตรชายประหลาดผู้นี้ความจริงคุณชายหลัวไม่ได้แซ่หลัวแต่แซ่ตู่กูเขาถูกปล่อยชีกักขังไว้20กว่าปีบุตรชายคนโตของตูกูสิ้นตูกูล่วงตูกูสิ้นที่เจ้ารักอย่างลึกซึ้งไม่มีทางทำร้ายทายาทของเขาแน่หลังตูกูหลัวถูกปล่อยตัวก็ออกท่องเที่ยวใจนั้นอยากกลับฉางอันแต่ก็กลัวจะตกอยู่ในเงื้อมืออุยวันฮู้ดังนั้นจึงอยู่ที่หมู่บ้านจิ่วหยวนที่เจ้ามุ่งไปที่หมู่บ้านจิ๋วหยวนเพื่อไปให้เร็วกว่าอีวันฮู้และปกป้องตูกูหลัวเอาไว้แต่คิดไม่ถึงเวลานั้นกลับพบกับทหารจินหลินที่มาช้าก้าวหนึ่งเพื่อไม่ให้ใครรู้ร่องรอยของตูกูหลัวเจ้าถึงกับฆ่าทหารจินหลินทั้งหมดน่าสนุกและที่เจ้ามาครั้งนี้ก็เพื่อทำลายพิธียืดอายุสังหารฮ่องเต้แห่งต้าโจและควบคุมรัชทายาทบัดนี้เจ้าคิดย้ายร่างไปที่รัชทายาทเอาตำแหน่งฮ่องเต้มอบให้ตู่กู้หลัวนี่คือวิธีแสดงความรักลึกซึ้งที่มีต่อเขาของเจ้าใช้ทั้งชีวิตเพื่อทำให้คำว่าตู่กู้ครองใต้ล่าเป็นความจริง ในเมื่อพวกเจ้าก็รู้หมดทุกอย่างเช่นนั้นก็ตายไปพร้อมกัน No! 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 No!
มันจะหลุดมันจะหลุดกระบี่นี่แทงเจ้าเพื่อหลิวฉางเฟิงพ่อค่ะระวังผู้เหนียงผู้เหนียงฟื้นสิมองข้าสิธนาผู้เหนียงธนาอาจารย์ธนาก็ไม่เป็นไรถุงหอมนี้เขายังเก็บมันไว้อีกเหรอถุงหอมนี่พ่อข้าไม่เคยเก็บไว้ห่างตัวเจ้าคนโง่นี่เป็นถุงหอมเลิกสุรามันหมดอายุหลายปีแล้วผู้เหนียงผู้เหนียง
จ้าฝืนสิพูดเนียงอาจารย์พูดเนียงปัญหาเจ้าก็ไปด้วยขอรับลี่หัวขอบคุณหัวหินที่ช่วยเหลือมีเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากบอกเจ้าเจ้าไม่ใช่บุตรสาวของผู้บัญชาการลิวแต่เป็นบุตรที่พี่สาวข้าตูกูปานรั่วให้กำเนิดตอนนั้นท่านพี่มีสิ่งที่ยากจะกล่าวจึงจำต้องยกเจ้าให้กับหลิวฉางเฟิงผู้บัญชาการจินลิงคนที่นางไว้ใจที่สุดเลี้ยงดูตระกูลตูกูผ่านอุปสรรคมากมายในที่สุดก็มีวันนี้ดังนั้นข้าอยากจะให้เจ้ากลับสู่ตระกูลตั้งแต่วันนี้ไปข้ากับท่านกัวกงจะเป็นพ่อแม่เจ้าไปชั่วชีวิตลี่หัวเป็นเลือดเนื้อตระกูลหยางและเป็นบุตรสาวของตระกูลตูกูตั้งแต่วันนี้หากผู้ใดพูดจาเหลวไหลถือว่าเป็นศัตรูกับจวนกัวกงขอช่วยจูสูงเกษมสองร้อยท่านพ่อครั้งหน้าอย่าทำหายอีกนะไปเถอะอีกไม่กี่วันข้ากับสามีอาจารย์จะไปจากฉางอันเดินทางทั่วล่าอาจยากที่ได้พบกันอีกนะเซียวเกอข้าขอมอบป้ายบัญชาการนี้ให้เจ้าหวังว่าสักวันเจ้าจะฟื้นฟูทหารจินลินแทนพ่อข้ามีบันไดช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยระวังขากันด้วยล่ะช้าหน่อยช้าหน่อยค่อยๆนี่คืออะไรอุ้ยฝ้ายเปียกแล้วหรือยังเปียกแล้วแล้วนี่คืออะไรครับปุ้ยฝ้ายครั้งนี้เปียกหรือยังไม่แล้วเพราะอะไรหรือจอกอันนี้ก็คือพ่อสิ่งนี้ก็คือเจ้าพ่อน่ะจะปกป้องเจ้าตลอดไปอ
ลี่หัวฟ้าเริ่มมืดแล้วไปเถอะ